วันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับผมว่าตัวละครอย่างชาร์ลอตเนี่ยชนะตัวอะไรบ้างนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมยกมาก็เป็นตัวละครที่เป็นเมตาแข่งและก็เมตาในแรงเลยนะครับผมและเป็นตัวละครออฟเลนนะครับเพราะว่าชาร์ลอตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปยืนออฟเลนสู้อยู่แล้วผมจะมีแต่สกัดวาเลนติโน่มีนาโอเมนและยานนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะทดสอบตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมเลดเกมเลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าตัวละครอย่างชาร์ลอตเนี่ยจะชนะตัวอะไรบ้างนะครับมาก่อนที่เราจะไปดวลหนึ่งๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลของตัวละครอย่างชาร์ลอตแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วแบบเข้าใจง่ายกันดีกว่านะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งชาร์ลอตจะเป็นการปาขึ้นดาบไปนะครับซึ่งทุกคนสังเกตดูนะครับถ้าโดนเนี่ยจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับผมก็คือการบัฟสกิลนั่นเองนะครับแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันเทือนระยะด้วยนะนี่ผมเลี้ยงไว้แค่นี้นะครับเวลาปาไปมันโดนนะครับผมเหมือนเลียวมาสมัยก่อนเลยนะฮะซึ่งเราจะได้สแต็ก1นะครับผมได้ตัวละครอย่างชาร์ลอตถ้ามี3สแต็กนะครับผมแต่ทุกคนสังเกตไหมมันจะมีเลข1อยู่ตรงนี้นะครับถ้าครบ3สแต็กปุ๊บมันจะมีสแต็กรูปดาวขึ้นนะครับผม7 Star Sword นะครับผมจะทำให้เราตีเบิ้ลนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เรากลับมาก่อนนะครับผมสกิล2นะครับของชาร์ลอตนะครับจะเป็นการพุ่งผ่านนะครับผมซึ่งถ้าเราพุ่งผ่านโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะดูดเลือดนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็คือทุกอย่างเลยนะครับผมไม่จะเป็นชีฟหรือคนนะครับผมก็คือดูดเลือดได้หมดเลยแถมสกิลคูลดาวไว้ด้วยและสกิลที่3จะเป็นการปาดดาบเป็นรูปดาวนะครับผมซึ่งถ้าไม่เป็นสีเขียวเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะผมอ่ะทีนี้เรากลับมาอธิบายกันดีกว่านะครับผมว่าสกิลของชาร์ลอตเนี่ยตอนเป็นสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยต่างกันยังไงสีเขียวเนี่ยอธิบายให้ง่ายๆเลยนะครับผมคือการอัปเกรดทุกสกิลนะครับผมอย่างเช่นว่าสกิล1เนี่ยเราปาไปใช่มั้ยสกิล2จะถูกอัปเกรดนะครับผมแล้วพอเราใช้สกิล2เนี่ยคูลดาวจะเหลือแค่2วินะครับพูดง่ายๆนะครับผมถ้าสกิล2เราเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะลดคูลดาวสกิล2นะครับผมเนี่ยสังเกตดูมั้ยเนี่ยตอนแรก4วินะครับผมแล้วพอเป็นสีเขียวปุ๊บเราแทงไปเนี่ย2วินะครับผมลดลงครึ่งนึงเลยนะฮะส่วนสกิลที่1ตอนเป็นสีเขียวเนี่ยมีข้อดียังไงทุกคนสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราปาสกิล1ไปเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันในการไล่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวแทบจะไม่มีแอนิเมชันในการไล่เลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือการบัฟของสกิล1แล้วก็สกิล2นะส่วนอันติจะเป็นการบัฟแบบว่ามี CC ก็คือสตันนะครับยกขึ้นนะครับผมซึ่งทุกคนจำง่ายๆเลยนะครับผมการบัฟของสกิลก็คือการใช้สกิลให้โดนนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลใดสกิลหนึ่ง1 2 3อะไรก็ได้นะครับผมมันจะบัฟหมดเลยนะฮะซึ่งก็ตัดสินใจตามสถานการณ์เอาเลยนะครับผมว่าจะคอมโบแบบไหนนะครับเป็นตัวที่มีสไตล์การเล่นค่อนข้างสูงมากสำหรับตัวละครตัวนี้นะซึ่งอันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับผมว่าชาร์ลอตเนี่ยทำคอมโบแบบไหนทำดาเมจได้มากที่สุดนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเก็บสแต็กจากคลิปให้ได้1ดาวก่อนนะครับ1 2ได้1ดาวเสร็จปุ๊บใช่มั้ยแล้วก็เก็บอีกนะครับผมให้1ดาวกับ2สแต็กครับแล้วก็เข้าไปแทงตามมาด้วยติแล้วก็แทงรอบแล้วก็สไลด์แล้วก็สกิล1แล้วก็ตีแล้วก็สกิล2แล้วก็แทงรอบเท่ากับว่าเราจะลำสแต็กดาวได้3ทีนะครับผมแต่ว่าอย่ากดรัวแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ากดรัวเกินไปเนี่ยมันลำไม่ครบนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูอีกทีนะครับ1 2 2 1ดาวครับ1 2แทงปัก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 ปึ้งตีปักปักปักปึ้งสกิล2ตีสกิล1ปึ๊กแล้วแดดแล้วก็ปั๊มปักปักปึ้งแล้วก็สกิล2ทีปึ๊กประมาณนี้นะครับผมสำหรับคอมโบที่ทำดาเมจได้มากที่สุดของชาร์ลอตนะครับแต่เอาจริงๆมันค่อนข้างยากนะครับผมสำหรับการที่จะมีสถานการณ์ให้ชาร์ลอตได้ลำนานขนาดนี้นะครับเพราะปกติ1ไฟเนี่ยมันไม่มีเวลาให้เราได้ขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคอมโบหากินของชาร์ลอตแบบง่ายๆที่ผมนึกได้นะครับก็คือเราสกิล1สกิล2ใส่คลิปครับเราก็ได้2สแต็กใช่ไหมเราก็จะได้2อีกรอบนะครับผมแล้วก็ฟันปักปักปักปึ้งแล้วติดแล้วก็1แล้วก็2แล้วก็ปักปักปักปึ้งอันนี้จะเป็นคอมโบเข้าไฟที่เบสิกแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับผมโดยที่เราไม่ใช้ฟิกเกอร์นะครับแต่อย่างที่ผมบอกทุกคนเลยนะครับผมว่าเวลาชาร์ลอตมันลำสแต็กอยู่เนี่ยอย่าพยายามกดรัวนะครับผมไม่งั้นมันจะลำไม่ครบดอกนั่นเองนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะมันจะลำไม่ครบชุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเบสิกคอมโบของตัวละครอย่างชาร์ลอตแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนเลยนะครับว่าจะคอมโบเข้าไฟแบบรูปแบบไหนนะครับผมคือตัวมันค่อนข้างอิสระมากซึ่งหลังจากที่เราไปดูหมดฝึกซ้อมของเมื่อกี้มาแล้วนะครับผมไอเทมที่เป็นไอเทมหลักของชาร์ลอตเนี่ยก็ไม่น่าใช่ไอเทมไหนนอกจากอันนี้เลยนะครับผมเป็นตัวละครที่ใช้คูลดาวเยอะนะครับผมต้องการความถึกและต้องการดาเมจสเปียร์ออฟลอนทินุสถือเป็นหนึ่งในไอเทมที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับตัวละครอย่างชาร์ลอตนะครับและรองเท้าลดคูลดาวนะครับผมเพื่อให้ได้สกิลได้เร็วแล้วก็ทำสแต็กได้ไวนะครับที่3ก็คือดาบใหม่นะครับผมเป็นเบนิเชอร์นั่นเองนะครับได้ลดคูลดาวได้แพสซีฟได้เลือดได้ดาเมจแถมกดใช้ได้ตามด้วยฟอสเคปนะครับผมเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงต้องออกฟอสเคปนะครับตัวละครอย่างชาร์ลอตเนี่ยเป็นตัวที่บางมากนะผมเพราะฉะนั้นต้องออกบิลด์ไอเทมที่แบบว่าต้องมีดาเมจแล้วก็ต้องมีความถึกภายในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟอสเคปถือเป็นหนึ่งในไอเทมที่ตอบโจทย์ได้แล้วก็สามารถไล่ตีใครได้ยาวๆอีกด้วยนะครับและชิ้นนี้จะออกทอยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะออกดาบแดงก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าออกทอยเนี่ยให้เป็นรองเท้าลดคูลดาวเป็นรองเท้ากันซีซีด้วยนะครับและชิ้นสุดท้ายก็แล้วแต่เลยนะครับผมว่าจะเป็นเกิดหรือดาบแดงนะส่วนพลังแฝงนะครับผมก็จะใช้อยู่2อย่างนะผมอย่างแรกเป็นขนมชั้นกับอีกอย่างนึงก็คือดาบปักหรือเดสคิเลตดูเอลนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมไปถามของผู้เล่นอีกจักรวาลนึงมานะครับผมก็คือจะใช้อยู่2เซตนี้แต่รู้จะใช้อย่างเดียวกันก็คือออนแอสดากอนนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นไลน์อัพตัวละคร5ตัวฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่ใช้ขนมชั้นนะครับผมจะใช้เป็นเดสคิเลตดูเอลนะครับผมเพราะว่าถ้ามาสู้หนึ่งเนี่ยผมว่าอันนี้ดีกว่าแต่รู้ก็เป็นออนแอสดากอนนั่นเองนะครับซึ่งตัวแรกที่ผมจะมาสู้ด้วยนะครับผมก็คือตัวละครอย่างฟอร์เรนติโน่นั่นเองนะครับซึ่งเราจะให้เป็นกรณีที่แบบว่าชาร์ลอตเนี่ยมีโอกาสที่จะทำสแต็กได้มากที่สุดนะครับผมก็คือเปิดแบบได้เปรียบนะครับผมมาดูนะครับว่าจะชนะฟอร์เรนไหม1 2เปิด
เอาอะไรมาสู้จริงๆผมพลาดนะครับเมื่อกี้คือทุกคนก็น่าจะเห็นภาพนะครับว่าตัวละครอย่างชาร์ลอตเนี่ยมันสู้ฟอร์เรนไม่ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครที่2ที่เราจะมาสู้ด้วยนะครับนั่นคือตัวละครอย่างยีน่านั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะขออนุญาตออกรองเท้าเป็น2ชิ้นนะครับก็คือรองเท้าลูกกุหลาบและรองเท้ากันสีนะครับอันนี้ผมจะให้แบบว่าชาร์ลอตเนี่ยได้เปรียบก็คือมีรองเท้า2ข้างเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็เก็บสแต็กกิฟต์ก่อนนะครับผมแล้วก็เปิดเลยปักปักปักปึ้มอันติหลบอันติเราจะมาอีกรอบแล้วครับตอนนี้ผมว่าเราสู้ได้โอเคก็ถือว่าถ้าเล่นเชิงหน่อยก็สู้ยีน่าได้แต่ถ้าสู้ตรงๆสู้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับตัวที่3ก็จะเป็นหยานั่นเองนะครับผมดูดิว่าจะไหวไหมเปิดก่อนสับโอ้โหสแต็กสแต็กจะได้แล้วจะได้อันติอีกรอบแล้วครับผมนิดนึงนิดนึงไม่ต้องพิกเกอร์ไอ้เหี้ยกักพิกเกอร์โอเคครับผมก็จริงๆผมว่าถ้าเราไม่กักฟิกเกอร์เราน่าจะชนะหยาดนะเมื่อกี้แต่ผมว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เอาจริงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้กันระหว่างชาร์ลอตกับหยาดเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนจะตัดสินใจเอาเลยนะครับผมว่าใครจะชนะแต่ผมคิดว่าชาร์ลอตน่าจะสู้ได้ก่อนเลเวล12นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมกักฟิกเกอร์เองโอเคครับต่อไปเป็นโอเมนตอนช่วงต้นเกมนะครับผมแต่จริงๆนี่ก็เป็น12นะครับเนี่ยเปิดก่อนโอ้โหกดรัวไปโอ้โหแต่ผมว่าโอ้อย่านะอย่าทำฉันเฮ้ยมีซองเฮ้ยปลาดึกมากโอ้แต่ถ้าปลาโดนยังไงก็ต้องมีจังหวะล้ำอยู่ดีครับผมว่ายังไงก็สู้โอเมนไม่ได้ครับนี่ขนาดเรามีรองเท้า2ชิ้นนะทุกคนปกติเราต้องออกได้แค่ชิ้นเดียวนะครับโอเคครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับผมก็เป็นตัวละครอย่างสกัดนั่นเองนะครับผมเปิดก่อนหลบได้ช็อตนี้แทงเชิงนิดนึงเชิงนิดนึงสู้ตรงๆไม่ได้ครับแต่ผมว่าผมชนะว่ะช็อตเนี้ยโอเคครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่สู้สกัดได้ค่อนข้างเด็ดขาดนะผมว่าถ้าไม่ใช่ตัวละครแบบเรื่อยๆอ่ะชาร์ลอตสู้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเจอพวกฟอร์เรนโอเมนหรือว่าอาเรนอะไรเงี้ยก็ผมว่ายากหน่อยโอเคครับต่อไปจะเป็นช่วงของช่วงกลางเกียร์นะครับผมก็คือผมจะให้มีของ2ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเจอฟอร์เรนติโน่เนี่ยก็แน่นอนครับว่าต้องมีตัดเลือดนะครับแล้วก็ไอเทมทีของชาร์ลอตก็คือเสียบลังกินเวสนั่นเองนะครับโอเคครับก็เซตไอเทมที่ผมจะให้ฝั่งตรงข้ามออกนะครับผมก็คือเซตไอเทมที่ออกตามสถานการณ์ในเกมจริงๆนะครับอย่างฟอร์เรนติโน่เนี่ยตัวแรกก็น่าจะออกถูกแล้วนะครับเพราะว่าชาร์ลอตเนี่ยไม่ได้ซัดเทนสูงขนาดนั้นนะครับการที่มีกอสะท้อนกับฟอร์เทียสเนี่ยผมว่าโอเคมาครับก็สูตรเดิมนะครับผม1 2 2แทงโอ้ my god แล้วผมจะสู้ยังไงปาราดอกซ์แท็กดาวปาหนึ่งไปเฮ้ยผมว่าผมโอ้โหแล้วคนนี้แม่งลำช่ำได้ไงโอเคครับผมก็ต้นเกมกลางเกมแม่งสู้ฟอร์เรนไม่ได้หนีอย่างเดียวต่อให้ผมใช้ฟิกเกอร์ผมก็ว่าไม่น่าจะชนะฟอร์เรนได้นะครับผมแพ้ขาดโอเคครับรอบนี้จะเป็นหยานช่วงกลางเกมนะครับผมก็สิบแสกก่อนเลยสุดเต็มเปิดก่อนดีแล้วคิดง่ายเฮ้ยมีส่งแล้วเนี่ยมีส่งแล้วเนี่ยโอ้โหทรงหนีอะดิแล้วฟอร์เรนกูมาตรงนี้ยังไงโอเคแต่ผมว่ายังไงก็สู้หยาดไม่ได้ครับตัวแม่งเรื่อยๆเลยอันนี้ผมบอกเลยครับว่าชาร์ลอตเนี่ยมันสู้ตัวที่แบบเรื่อยๆไม่ได้นะครับและหยาด12เนี่ยมันล้ำได้เรื่อยๆเลยนะครับผมว่าสู้ไม่ได้ครับไปตัวต่อไปกันดีกว่าโอเคครับรอบที่3ก็เป็นช่วงกลางเกมของยีน่านะครับถ้าเป็นยีน่าเดี๋ยวเราไม่ต้องออกตัดเลือดเนาะเราก็จะออกเป็นดาบใหม่แทนนะครับผมเสียบลังกินุสและดาบใหม่แต่ก็มีรองเท้า2ข้างไว้โกงเหมือนเดิมจะได้เห็นภาพเนี่ยโอเคครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับผมสูตรเดิมครับ2แทงอันติเชิงนิดนึง2แทงหลบ1ตีกดดับใหม่เฮ้ยอันติได้อีกรอบปั๊บปั๊บตึก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 2 1โอเคชนะโดยไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์ครับผมก็ถ้าไม่ใช่ตัวเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็สู้ได้จริงๆนะครับทุกคนอันนี้ขนาดผมกักฟิกเกอร์นะเนี่ยโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นสกัดนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะเป็นสเปียร์ออฟกิโลงกินุสกับเบรเดียนออฟทอยนะครับผมก็เป็นไอเทมที่เอาไว้ยืนเลนชนกับสกัดนั่นเองนะครับผมมาเปิดแล้วเต็มครับ2แทงปักปักปักตึ้งอันติไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนผมสู้ไม่ได้เลยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มีทอยจริงหรือเปล่าเฮ้ยต้นเกมผมยังสู้ได้อยู่เลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไป
แปลกๆนะครับเนี่ยทุกคนทำไมผมสู้สกัดไม่ได้เลยวะเลือด 13,000 อันนี้เขาแบบว่ามีสะท้อนกับมีเกาะไฟแต่ผมสู้ไม่ได้นะครับผมคือแบบไม่มีภาพฮัลโหลโอเคครับก็คือการเกมนะครับผมสู้สกัดไม่ได้นะครับโอเคครับรอบนี้ก็จะเป็นการดวลกับโอเมนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนทอยเป็นเดมินิเชอร์นะครับผมเป็นรองเท้ากาซีซีเป็นรองเท้าเกาะด้วยนะครับผมเวลาเจอกับโอเมนนะมาครับพร้อมแล้วเริ่มเลยมันก็แอบมีภาพอยู่นะครับเนี่ยอ๋อสับเลยอ๋อไม่จิตสแต็กอ๋อจุกหน่อยจุกหน่อยวะเอาดิเชิญกันหน่อยวะเฮ้ยเกือบไหวคือถ้าเล่นแบบเชิงจุกๆหน่อยเนี่ยอาจจะไหวนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้จ่ายฟิกเกอร์นะทุกคนเฮ้ผมว่ายังไงก็สู้ไม่ได้อยู่ดีโอเคครับหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการเทสตัวละครทั้ง5ในช่วงเลดเกมนะผมก็คือจะออกฟูลไอเทมเลยนะครับแน่นอนครับว่าเรารองเท้ารถคูดาพวกนี้ขายทิ้งให้หมดครับโอเคครับช่วงเลดเกมนะผมคนแรกที่เราจะมาลองก็คือสกัดนะครับซึ่งผมจะลองฟูลคอมโบเลยนะครับก็คือ1ดาวกับอีก 1-2 สแต็กนะผมเก็บแบบจัดเต็มเลย2 1มา2ปักปักปักตึ้งอันติตุ้มตึกตึกตึกตึ้ง1 2ยุกนิดนึงฮึบตึกตึกตึกตึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่นี่ผมฟูคอมโบนะพี่ครับตึกตึกตึกตึ้งฮึบฮึบหยุดนิดนึงฮึบฮึบตึกตึกตึกตึ้งฮึบโอเคยกโอ้ตัวผมมันสู้สกัดไม่ได้วะคือผมเล่นไม่ดีหรือผมเล่นไม่เก่งหรือตัวผมมันสู้ไม่ได้จริงวะเนี่ยไม่นะแต่ผมคิดว่ามันไม่ต้องออกหลัดเลือดก็ได้ครับเซตไอเทมนี้ผมว่าน่าจะเป็นเซตที่ดีสำหรับสู้สกัดนะแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นฟอร์ตเคปเป็นโอนิอาร์มนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์จริงอ่ะยังไงน่าจะเป็นฟอร์ตเคปโอเคครับคนต่อไปที่เราจะมาลองสู้ด้วยนะผมก็คือยีน่านั่นเองนะครับซึ่งเซตไอเทมที่ผมออกก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมส่วนยีน่าออกก็คือเซตนี้นะครับผมเซตดาเมจนั่นเองนะครับกับเกาะ2ชิ้นซึ่งเราก็จะสูตรเดิมเลยนะครับผมทุกคนเอาแบบให้สแต็กให้ได้เปรียบมากที่สุดนะครับเลือกกิฟต์หน่อยแล้วกันโอเคหลบหน่อยกิฟต์ง่ายนายจะต้องใช้ฟิกเกอร์กันแล้วไอ้คู่หลบเฮ้ยโดนปะวะเอาดิเชิงมาอย่างนี้ดูเลือดกิฟต์ครับเพื่อความขี้โกงดูเลือดกิฟต์รอได้เปรียบเฮ้ยผมเป้าโอ้โหโดนกิฟต์ตีแรงมากเชี่ยเด็ดเกมเอาดิอย่างเชิงอยู่อย่างเชิงซับโอ้ยจีน่ามันเชิงกลับผมว่าสูสีครับทุกคนสำหรับการดวลจีน่านะคือถ้าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ชาร์ล็อตเนี่ยผมว่าน่าจะปิดสกอร์ได้ไปแล้วแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับว่ามันสูสีนะครับผมก็ไม่ได้ชนะขาดและก็ไม่ได้แพ้ขาดเหมือนกันแต่ผมว่าผมเล่นไม่ชอบเองด้วยแหละครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้สกิลรู้สึกหนักตัวเองมากเลยนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองเวลาไล่มันน่วงอะโอเคครับรอบนี้จะเป็นการดวลกับยานนะครับผมซึ่งเซตไอเทมที่ผมออกก็จะเป็นเซตนี้เลยครับผมก็เปลี่ยนจากสเปียร์ลองคิวนุชเป็นตัดเลือดนะครับผมเชื่อมาสู้กับยานนะแล้วเสียงก็เซตไอเทมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเก็บแตกก่อนให้ได้มากที่สุดโอเคลุยยูฮูมันจะสู้ไม่ได้ไอ้ผมพลาดโอ้โหผมมั่วไปไหนวะสแต็กยังไม่มีเขียวเลยอันติแต่ว่าผมก็ไม่มีภาพในการสู้อย่างดีนะครับทุกคนโอเคตัวต่อไปโอเคครับต่อไปก็จะเป็นฟอร์เรติโน่ตอนเลดเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งเซตไอเทมที่ผมออกก็จะเป็นเซตนี้นะครับส่วนฟอร์เรติโน่ก็เป็นเซตนั้นนั่นเองนะครับผมเฮ้ยเปิดจะตายแล้วมันเป็นพลังไม่รุนแรงต้นเกมกลางเกมเลดเกมแม่งสู้ฟอร์เลนไม่ได้เลยครับทุกคนเคยได้ยินไหมครับไร้ทางต่อต้านนะไปตัวต่อไปมาตัวสุดท้ายนะผมนั่นก็คือโอเมนนั่นเองนะครับถ้าสู้กับโอเมนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหนีครับเพราะว่าจับสู้อยู่แล้วก็ปูเลยครับผมเซตนี้เลยสเปียร์ฟอร์สเชฟส่วนโอเมนก็ประมาณเซตนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมรอฟิกเกอร์แป๊บนึงนะครับ30วิ A few moments later นะครับปูสแต็กครับผมพร้อมมาเลยโอเมนอย่าหนีตักตักตักตึ้งอันติตึ้งปุ๊บ2ปุ๊บ1 2ปุ๊บตักตักตักตึ้งกดดาบใหม่ปุ๊บ
เฮ้ยได้ครึ่งหลอดป่ะมีภาพนะเนี่ยมีภาพอะไรล่ะทุกคนอันติยกขึ้นตึก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 สองหนึ่งโอเคครับแม่งเอ้ยเกือบฟิกเกอร์ได้แล้วมันยังติดล็อกอยู่ไงก็สรุปเลยนะครับผมสำหรับตัวละครอย่างชาร์ลอตที่มาสู้กับตัวเมตาในช่วงนี้นะครับผมเรียกว่าสู้กันแทบไม่ได้เลยนะครับผมยังงงเลยเนี่ยว่าแพ้สกัดได้ไงครับจากภาพที่ผมจินตนาการไว้เดี๋ยวมันน่าจะสู้สกัดได้นะแต่มันสู้ไม่ได้เว้ยและนี่ก็คือการดวลกับตัวละครอย่างชาร์ลอตกับตัวเมตาทั้ง5ในซีซั่นนี้นะครับผมก็เรียกว่าแทบไม่ชนะใครเลยนะครับผมและนี่ก็คือการทดสอบนะครับผมในการดวลกันของตัวละครเมตาทั้ง5กับชาร์ลอตนะครับผมก็ฟอร์เรนโอเมนยีน่าสกัดหยานั่นเองนะครับและสุดท้ายนี่คือการแก้แค้นของชาร์ลอตยังไงล่ะมาดิน้องมาดิตัวกูเก่งตัวกูเก่งตัวกูเก่งมาก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 ไม่ตีสู้เลยตัวกูมาเก่งมากขอบคุณที่ให้ผมเกียร์แค้นในครั้งสุดท้ายนะครับผมซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแบบว่า1-1สู้ไม่ได้แต่1-5สู้ได้ก็เพราะว่าเขาไม่มีไอเทมยังไงล่ะครับทุกคนโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กับคลิปนี้แล้วช่องนี้ด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผมตัวนี้มันสู้ใครได้บ้างวะไอ้สัตว์กูเหนื่อย